สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องป๋อค่ะวันนี้ก็มีวิธีพับเหรียญโปรยทานนะคะเป็นรูปแบบกังหันลมมาแนะนำค่ะวันนี้ใช้ริบบิ้นเบอร์2นะคะจำนวน4เส้นนะคะความยาวอยู่ที่35เซนติเมตรนะคะตัดเสร็จแล้วนะคะวัดจากปลายริบบิ้นถึงตรงรอยที่แม่เหมียวจะพับนะคะ10เซนติเมตรค่ะพับลงไปนะคะเราจับเส้นที่1มานะคะจับตรงรอยพับนะคะเส้นสั้นนะคะริบบิ้นเส้นสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นที่2นะคะจับตรงรอยพับนะคะก็คล้องเส้นที่1ลงไปนะคะเส้นที่3เส้นที่3นะคะเราจับตรงรอยพับแล้วก็มาคล้องเส้นที่2ลงไปค่ะเส้นสุดท้ายค่ะจับตรงรอยพับนะคะสอดมาจากทางซ้ายนะคะสอดเข้ามาในรูของเส้นที่1นะคะแล้วดึงเส้นสุดท้ายให้กว้างๆนะคะกลางออกนะคะแล้วรวบปลายหางนะคะของเส้นที่3ใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้นะคะดึงให้กระชับค่ะใส่เหรียญลงไปเลยนะคะริบบิ้นนะคะเส้นสั้นนะคะจากด้านบนเราพับลงมานะคะด้านล่างค่ะริบบิ้นเส้นสั้นนะคะจากทางขวามือเราพับไปที่ริบบิ้นเส้นสั้นนะคะจากข้างล่างเราพับขึ้นไปด้านบนนะคะริบบิ้นเส้นสุดท้ายนะคะจากซ้ายมือนะคะเราจะสอดมาทางขวามือค่ะสอดเข้ามาตรงกลางของรูที่1นะคะแล้วเราก็ดึงให้กระชับนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเราพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นเส้นสั้นนะคะเราก็จะสอดลงมานะคะด้านล่างค่ะริบบิ้นเส้นสั้นนะคะเราจะสอดไปจากทางขวานะคะสอดไปที่ซ้ายมือริบบิ้นเส้นสั้นนะคะจากข้างล่างเราก็จะสอดขึ้นไปด้านบนนะคะริบบิ้นเส้นสั้นนะคะจากทางซ้ายมือเราก็จะสอดไปทางขวามือนะคะเรียบร้อยค่ะพลิกกลับด้านแม่เหมียวจะเริ่มทำจากเส้นที่อยู่ด้านบนเรานะคะเราจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือนะคะแล้วเราก็จับที่ปลายริบบิ้นนะคะวนกลับขึ้นไปนะคะทางด้านบนนะคะแล้วก็สอดลงไปนะคะที่ฐานตรงเส้นสีส้มค่ะดึงปลายริบบิ้นให้กระชับนะคะเส้นต่อไปนะคะเราจะทำเส้นที่อยู่ทางด้านบนเรานะคะด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะมาทางขวามือนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะวนกลับขึ้นไปด้านบนนะคะแล้วก็จับปลายริบบิ้นสอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะแล้วเราก็ดึงปลายริบบิ้นให้กระชับนะคะเส้นต่อไปนะคะก็คือเส้นสีฟ้านะคะหรือเส้นด้านบนนะคะเราจับปลายริบบิ้นนะคะพับนะคะมาทางขวามือนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะวนกลับขึ้นไปด้านบนนะคะแล้วก็จับปลายริบบิ้นสอดลงไปนะคะที่ฐานตรงเส้นสีฟ้านะคะดึงปลายริบบิ้นออกมานะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นสุดท้ายนะคะเส้นสีชมพูค่ะเส้นด้านบนนะคะเราจับปลายริบบิ้นมาทางขวามือนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะวนขึ้นไปด้านบนนะคะแล้วจับปลายริบบิ้นสอดลงไปนะคะที่ฐานตรงเส้นสีชมพูนะคะแล้วเราก็ดึงปลายริบบิ้นออกมาให้กระชับนะคะเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะแม่เหมียวจะเริ่มทำจากเส้นสีชมพูนะคะเอาสีส้มหลบมานะคะเราจับริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนนะคะจับริบบิ้นนะคะวนกลับนะคะลงมานะคะด้านล่างนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเราก็จับที่ปลายริบบิ้นนะคะที่กลางเส้นริบบิ้นนะคะพับเข้าไปด้านในนะคะ1รอบค่ะแล้วก็จับปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปนะคะที่ฐานตรงเส้นสีชมพูนะคะสอดลงไปเลยค่ะพอสอดลงไปแล้วเราจะไปดูปลายริบบิ้นนะคะจะออกตรงกรวยสีส้มนะคะเนี่ยค่ะออกมาแล้วนะสีส้มด้านล่างนะคะเราก็ดึงให้กระชับเลยค่ะ
ก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเส้นต่อไปเป็นเส้นที่ทำจากทางซ้ายนะคะเส้นสีส้มนะคะเอาสีขาวหลบมานะคะจับปลายริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะวนกลับนะคะลงมาด้านล่างนะคะจับตรงกลางเส้นริบบิ้นนะคะบิดเข้าไปด้านในนะคะ1รอบค่ะแล้วก็จับที่ปลายริบบิ้นสอดลงไปนะคะที่ฐานตรงเส้นสีส้มนะคะปลายริบบิ้นจะมาออกตรงเส้นสีขาวนะคะตรงกล้วยสีขาวนะออกมาแล้วนะคะเราก็นี่นะคะด้านล่างกล้วยสีขาวนะคะเราก็ดึงให้กระชับค่ะเสร็จแล้วนะคะเส้นต่อไปนะคะเป็นเส้นสีขาวนะคะเอาสีฟ้าหลบมาค่ะเราจับริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะวนกลับลงมานะคะด้านล่างค่ะจับตรงกลางเส้นริบบิ้นบิดเข้าไปด้านในนะคะแล้วจับปลายริบบิ้นสอดลงไปนะคะที่ฐานเส้นสีขาวนะคะปลายริบบิ้นจะมาโผล่ด้านล่างตรงกล้วยสีฟ้านะคะเราก็ดึงออกมาค่ะนี่นะคะหลังจากนั้นแล้วเราก็ดึงให้กระชับนะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นสุดท้ายนะคะจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นวนกลับลงมานะคะด้านล่างค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะตรงกลางเส้นริบบิ้นนะคะบิดเข้าไปด้านในนะคะแล้วก็จับปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปนะคะที่ฐานตรงเส้นสีฟ้าค่ะปลายริบบิ้นจะมาออกด้านล่างเส้นสีชมพูนะคะเราก็ดึงออกมาให้กระชับนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะแม่เหมียวก็จะพลิกกลับด้านนะคะเส้นสีขาวนะคะเส้นด้านบนเราจะสอดลงมานะคะด้านล่างค่ะเส้นสีส้มนะคะจากทางขวามือนะคะเราจะสอดไปที่ซ้ายนะคะเส้นสีชมพูนะคะจากข้างล่างนะคะเราก็จะสอดนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะเส้นสีฟ้านะคะจากทางซ้ายมือนะคะเราจะสอดไปทางขวามือค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตัดปลายริบบิ้นทิ้งเลยนะคะก็ลองทำตามแม่เหมียวดูนะคะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแม่เหมียวน้องป๋อด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ